เหมือนกับมีการถกเถียงกันเรื่องพระอวดอุตริก็จะมีการถกเถียงกันเสมอเพราะเหตุผลตีความไปคนละอย่างกันคำว่าอวดอุตริเนี่ยคือพระหน้าด้านนั่นแหละกล่าวโกหกกันแหละไม่ต้องไปพูดมากเอาสั้นๆเลยไปนั่งเห็นโน่นเห็นนี่อวดเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกปรารถนาลามกทั้งนั้นแหละแทนที่จะมานั่งเห็นจิตเห็นใจตัวเองเอาธรรมะมาสอนโยมก็พากันไปโน่นแหละกลายเป็นเทวนิยมกลายเป็นผู้วิเศษทั้งที่ไม่มีจริงหรอกอย่ามาขี้โม้เลยจำไว้หลวงตาเคยพูดไม่ใช่มีแต่สมัยนี้หรอกนะมีสมัยหลวงปี45 46นะที่เอาพระไปฝังไว้ทีละ3ปี4ปี5ปีฮะฮะไปฝังไว้แล้วก็มานั่งแล้วก็มีหน้าม้าไปขุดฮะเจ้าของที่ก็เห็นพระก็อยากได้พระโอ้โหมีบุญเหลือเกินโอ้โหท่านนิมิตเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ขุดขึ้นมาก็เสียเงินเสียทองมีลูกศิษย์หลวงตาคนหนึ่งจับศึกเนี่ยโดดออกจากพิธีเลยหลวงตาบวชแล้วมันหนีออกไปแล้วก็ไปโด่งดังโอ้โหคนเต็มขาวเต็มเลยล่ำเลยกันอยู่อำเภอศรีเมืองใหม่เนี่ยนะชื่อว่าไอ้ราตรีพระราตรีนี้ออกจากสำนักไปโดยไม่บอกนะทีนี้เจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่พระอาจารย์เจ้าคณะอำเภออาจารย์พระครูสิทธานะเจ้าวาดวัดป่าดาวิเวกมหาหลวงตาอาจารย์ศิลป์มีพระองค์หนึ่งโอ้ยอายุพรรษา20กว่าเนี่ยบอกตอนนี้ญาติโยมเขาหลงไหลมากเป็นพันๆเลยโอ้วิเศษมากมีตาในมีตาทิพย์หูทิพย์มองเห็นเทวดาฟ้าดินมองเห็นตัวอะไรเงี้ยตอนนี้โยมหลั่งไหลเข้าไปเป็นเต็มเลยอย่างนี้ไปดูหน่อยไหมเราก็เลยว่าไปก็ได้ครับนะทีนี้ก็ไปเจ้าคณะอำเภอในอำเภอแล้วก็พวกอสนะไปด้วยหลวงตาก็ไปกับท่านไปรถคนละคันพอไปถึงนี่โอ้โหรถจอดเต็มนะอยู่ในป่าสำนักนั้นมีประลัมพิธีบวงสรวงจุดทุกจุดเจียนอุพักองค์นั้นขึ้นอยู่บนประลัมพิธีนะลูกศิษย์ผู้หญิงชายใส่ชุดขาวเต็มเลยนะพอรถหลวงตาจอดแค่นั้นแหละอาจารย์ใหญ่เขาที่อยู่บนพระลำพิธีเดี๋ยวเห็นรถหลวงตาจำได้กระโดดลงจากเวทีวิ่งพาลูกศิษย์เข้าป่าลูกศิษย์ก็ว่าอาจารย์นี่โอ้ของขึ้นวิ่งถามว่ากันถูกที่แท้มันจำได้ว่าอาจารย์เป็นคนบวชให้มันหนีออกไปไงหลวงตาก็ไม่รู้มันไปไหนพึ่งว่าไม่รู้นะว่ามันไปทำไปเป็นพระองค์นั้นพอมันจำรถหลวงตาได้แค่นั้นกระโดดทิ้งผ้าเลยวิ่งแบบโอ้โหนี่เห็นไหมมันหลอกลวงกันเยอะแยะนะมันมีมานานแล้วนะพวกเราอย่าไปหลงเชื่อจะจริงไม่จริงก็อย่าไปเชื่อมันไม่ได้วิเศษหรอกศาสนาพุทธเราไม่ได้ไปสอนพวกนี้สอนให้ดับทุกข์พ้นทุกข์ศาสนาพุทธเป็นอเทวนิยมไม่ใช่เทวนิยมหลวงตาบอกอยู่ตลอดเลยนะพวกนี้ไปไม่รอดหรอกบวชมาก็สะสมหาเงินทองเดี๋ยวก็สึกนะ
ไปไม่รอดหรอกกระจอกจิบจิบนะสำหรับหลวงตาไม่กลัวพวกวิเศษเนี่ยเทวทัพยิ่งเก่งกว่านี้เก่งกว่าพระอรหันต์นะยังตกนรกเลยอันนี้ไม่ได้ขี้ตีนมิจะโกหกหลอกลวงมันเลยจำไว้นะถ้าใครมีฌานเพ่งมาเนี่ยเราบอกมาหากูเนี่ยเหาะมามึงได้เดินกลับบ้างนะกูขี้เกียจส่งค่ารถนะกูจะฤทธิ์สีดวงอะไรขี้ยากเพราะพวกเราภาวนามาเนี่ยนำเอาพระธรรมคำสอนสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่าไปคิดตามอย่าไปทำให้มันเสียเวลานะ